ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนด้วยนะครับและคลิปนี้คือช่วงคอหนังเผาหัวอาทิตย์นี้ว่ากันด้วยเรื่องของชายสเปย์สุดยอดหนังสยองขวัญคลาสสิกขึ้นหิ้งในตำนานที่หยิบจับกลับมาทำรีเมคใหม่ก็กำลังจะเข้าฉายในอาทิตย์นี้บ้านเราแล้วนะก่อนจะไปดูกันก็จะมาคุยเผาหัวกันเหมือนเดิมครับอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยตามประสาคอหนังไร้สาระทั่วไปแบบช่องของผมเองนะฮะว่าใครรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะฮะก็จะหยิบจับคอมเมนต์มาอ่านโดยได้โพสต์ไว้ในชุมชนช่องของผมถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคาดหวังอะไรกับตุ๊กตาไฮเทคสุดอาฆาตตัวนี้กันบ้างในเวอร์ชันนี้ครับแล้วในเวอร์ชันเก่าเพื่อนๆชอบภาคไหนที่สุดภาคไหนน่ากลัวมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็มาคุยกันเล่นๆขำๆแล้วกันเนาะก็ถ้าถามผมก่อนนะฮะว่าในเวอร์ชั่นเก่าผมชอบภาคไหนที่สุดก็เลือกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะฮะแต่ที่ชอบเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นไตรภาคแรกครับหรือ3ภาคแรกนั่นเองที่น่าจะดูดีที่สุดในบรรดาแฟรนไชส์นี้ในรูปแบบเวอร์ชั่นเก่าแล้วล่ะครับถ้าใครดูตุ๊กตาผีชักกี้มาเนี่ยก็คงจะรู้สึกนะว่า3ภาคแรกมันก็ยังโอเคอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันนะแต่พอภาคที่4ไปเนี่ยโหเริ่มออกทะเลเฟ้อฟ้าไปเรื่อยเหมือนสร้างไปเรื่อยยังไงก็ไม่รู้อ่ะโดยไอ้3ภาคแรกเนี่ยดีคนละแบบนะฮะยกให้เลยว่ามันมีอะไรที่หลากหลายอยู่ภาคแรกผมยกให้เป็นภาคที่หลอนที่สุดครับและเล่าเรื่องได้ดีที่สุดอาจเป็นเพราะเป็นภาคจุดเริ่มต้นที่เรายังไม่ค่อยรู้จักอะไรกับเจ้าชักกี้มากนักด้วยนะด้วยความสดใหม่ความลึกลับบรรยากาศเสียงดนตรีอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวนะฮะฉากตุ้งแช่ฉากหลอนนะฮะทำเอาตื่นเต้นหวาดเสียวเลยอารมณ์คล้ายๆฮาโลวีนในภาคแรกเลยฮะหนังสยองขวัญสมัยนั้นนี่แม่งคลาสสิกชิปเป๋งไม่ต้องมีอะไรให้ตุ้งแช่มากก็หลอนตามและก็รูปแบบนำเสนอเจ้าชักกี้ในภาคแรกเนี่ยมันยังค่อนข้างเป็นมุมอับอยู่นะเราจะยังไม่ค่อยเห็นเจ้าชักกี้มันอารวาสเป็นตัวเป็นๆหรือขยับอะไรให้เราได้เห็นสักเท่าไหร่จะเป็นแนวแบบแอบๆทำอะไรลับๆอะนะฮะด้วยข้อจำกัดของการขยับหุ่นในสมัยนั้นก็คงจะทำอะไรที่ยากน่าดูนะฮะภาคหลังๆนี่แม่งเอาคนแคะมาแสดงเลยแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็ยังเมคเซนส์บ้างนะฮะแม้จะเว่อร์ๆนิดๆแต่แบบดีไปหมดครับภาคแรกเป็นหนังสยองขวัญขึ้นหิ้งจริงๆจุดเด่นของเจ้าตุ๊กตาผีชักกี้นะถ้าพูดเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับหนังสยองขวัญฆาตกรเรื่องอื่นๆในยุคสมัยนั้นแต่ก็มีอะไรที่แบบว่ารู้สึกชอบไม่น้อยเลยก็คือความถึกของมันนี่แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าตายยากมากฆ่ายากชิบเป๋งเรียกได้ว่าคิดว่าจะจบแล้วก็ยังมาได้อีกมาได้อีกมาได้อีกและลอก3 4 5ตามมาไม่ยอมตายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบนะฮะภาค2ครับผมยกให้เป็นภาคที่โหดที่สุดครับใน3ภาคนะเพราะมันไล่ฆ่าไม่เลี้ยงเลยฮะในภาคนี้ไม่รู้ว่าอดอยากอะไรมาจากภาคแรกนะซาดิสเยอะกว่าเดิมเลยฆ่าเป็นฆ่านะฮะเหยื่อเยอะด้วยนะในภาคนี้ก็สังเกตได้ว่าเริ่มเห็นเจ้าชักกี้เนี่ยออก acting มากขึ้นนะฮะได้เห็นตัวเป็นๆมากขึ้นนะสำหรับกู๊ดกายภาคนี้ไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือเริ่มแรกนะไอ้บริษัทที่ผลิตกู๊ดกายดันทะลึ่งเก็บสร้างมาประกอบสร้างใหม่ให้มันมีชีวิตอีกนี่แหละครับเป็นอะไรที่แม่งไร้เหตุผลสิ้นดีเลยแล้วมันก็ออกอารวาสอีกครั้งแต่ตอนหลังก็โดนละลายตายอยู่ดีนะครับเป็นภาคที่กูรู้สึกสงสารน้องแอนดี้ฮะพระเอกของเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอาภัพมากแม่เป็นบ้านะหลังจากภาคแรกเจ้าชักกี้อารวาสตำรวจภาคแรกก็หายไปเลยนะฮะพระเอกอ่ะแถมน้องแอนดี้ต้องไปอยู่กับครอบครัวใหม่นะฮะที่รับเลี้ยงเด็กเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อนะเรื่องเจ้าชักกี้ว่ามันขยับได้โอ้น่าสงสารจังเลยก็ได้พี่เลี้ยงเนี่ยมาปลอบใจภาค3นะฮะภาคนี้ต้องยกให้ว่าเป็นภาคที่แบบพล็อตเวอร์วังที่สุดครับเริ่มออกทะเลแล้วนะฮะแต่ก็ยังพอดูได้สนุกนะเพราะผมก็เข้าใจอ่ะว่าเขาต้องการอะไรที่มันสดใหม่มากกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันจะย่ำอยู่กับที่มันก็ไม่ดีไงเนื้อเรื่องนะฮะภาคนี้นี่โอ้โหน้องแอนดี้โตขึ้นนะฮะเล่าหลังจากภาค2 8ปีไปเข้าอะไรนะโรงเรียนเตรียมทหารก็เจอเรื่องราวสุดวุ่นวายเหมือนเดิมความไม่เมคเซนส์เนี่ยส่วนใหญ่ของชักกี้เนี่ยก็จะเป็นตอนเริ่มเรื่องนะตอนไอ้ชักกี้ฟื้นนี่แหละในภาคนี้ก็ฟื้นมาแบบงงๆนะฮะรั่วกว่าภาคแรกอีกตอนที่ชักกี้มันเละแล้วเนี่ยแล้วมันมีอะไรวะอุปกรณ์ไปเก็บกวาดนะฮะแล้วไปแทงชักกี้เลือดไหลไปรวมกันเป็นจอมันบูได้ร่างใหม่ฮะแล้วภาคนี้นี่ยิ่งรั่วเข้าไปใหญ่เลยว่าชักกี้ไม่ต้องไปสลับร่างกับแอนดี้แล้วนะฮะเพราะว่าได้ร่างใหม่มาก็ไปบอกความลับกับคนใหม่แล้วก็จะไปเอาร่างของเด็กใหม่ไปกันใหญ่นะครับ
ความที่หนังเนี่ยไปเล่าเรื่องเป็นแบบแนวทหารเนี่ยทำให้ดูจะหลอนลงไปเยอะนะเหมือนจะไม่ใช่หนังชักกี้สักเท่าไหร่แต่ก็สนุกแบบวุ่นวายดีครับแอนดี้แกก็ไปเจอสาวสวยในค่ายด้วยโอ้โหโรแมนติกไปอีกแบบนั่นแหละครับ3ภาคที่ผมชอบที่สุดนะสำหรับ Child's Play เอาละครับคราวนี้มาอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆกันบ้างนะฮะว่าคิดยังไงกับ Child's Play รุ่นใหม่รีเมคใหม่นี้นะครับคาดหวังอะไรกันบ้างไปอ่านกันเอาความคิดเห็นยอดนิยมนะครับคอมเมนต์แรกเลยนะฮะคุณลาวาชาแนลมีคนไลค์27ไลค์นี่เป็นท็อปคอมเมนต์เลยนะอยากเห็นความทันสมัยและความน่ากลัวรูปแบบใหม่ของเจ้าชักกี้ครับแต่อยากให้คงกลิ่นอายความเป็นชักกี้ภาคต้นฉบับอยู่อันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากเห็นเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะฮะความทันสมัยและความน่ากลัวรูปแบบใหม่ของเจ้าชักกี้ชักกี้ในเวอร์ชันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาผีที่คนถอดวิญญาณแล้วก็เข้าไปสิงแล้วนะฮะแต่จะเป็นชักกี้ตุ๊กตาไฮเทคที่สร้างมาแล้วมันดันมีชีวิตจิตใจดันทะลึ่งมีซอฟต์แวร์ที่ทำให้คลั่งคุ้มคลั่งนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปอะไรมากนักสักเท่าไหร่ว่าเบื้องหลังที่เจ้าชักกี้มันคลั่งเนี่ยเป็นอะไรนะผมก็อยากจะไปดูในหนังนะฮะอยากไปรู้ว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนะฮะคนที่ดูคลิปสปอตหรือว่าทีวีโฆษณาเยอะๆเนี่ยอาจจะรู้แล้วแหละว่าชักกี้ทำไมมันถึงคลั่งนะอันนี้ผมอยากเข้าไปเซอร์ไพรส์ในโรงนะผมว่ามันน่าจะโหดกว่าเดิมนะฮะด้วยความที่เป็นหนังเรทอาร์ด้วยแล้วหนังในรูปแบบยุคสมัยใหม่เนี่ยชอบขายความโหดร้ายนะฮะโหมีฉากเลือดสาดมีฉากฆ่าที่แบบโหดแน่นะฮะสำหรับความน่ากลัวในรูปแบบใหม่ของเจ้าชักกี้ความเป็นกลิ่นอายของเจ้าชักกี้ภาคต้นฉบับเนี่ยผมคิดว่าในภาคเนี้ยรีเมคครั้งแรกภาคแรกเนี่ยก็น่าจะมีรูปแบบกลิ่นอายของ Child's Play เวอร์ชันเก่าภาคแรกนะฮะที่จะหลอนๆเล่นกับบรรยากาศเสียงดนตรีระทึกตุ้งแช่ลึกลับลึกลับนี่แหละครับใครที่ชอบภาคแรกสุดเนี่ย Child's Play ข้างฝังหุ่นก็น่าจะเดินรอยได้แบบภาคแรกครับคุณจิ้งจอกท่าไม้ทำไมรู้สึกว่าหน้ามันตลกหน้าไอ้เนโฮปาทูน่านี่ลอยมันเลยฮ่ออาจารย์เนโฮฟาทูราใช่ไหมครับคล้ายๆอยู่นะฮะไม่รู้ว่าอาจารย์เนโฮฟาทูราไปไหนแล้วนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่าหายไปเลยนะฮะหลังจากมีข่าวว่าคุกคามลูกศิษย์นะครับอันนี้ผมชอบเขานะผมติดตามเขาเลยนะเนโฮฟาทูราเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนี่สนุกมากนะฮะการติดตามชีวิตของเขาคุณสุก้าอยากเห็นฉากฆ่าคนในแบบตัวเองในตัวอย่างนึกว่าซอก็อย่างที่คอมเมนต์เขาพูดไว้นะฮะผมว่าในรูปแบบฉบับของเจ้าชักกี้หุ่นยนต์เนี้ยน่าจะมีรูปแบบในการฆ่าคนที่แบบว่าไม่เหมือนชายสเปย์เวอร์ชันแรกนะชายสเปย์เวอร์ชันแรกรูปแบบการฆ่าคนเนี่ยในสมัยนั้นน่ะมันยังมีข้อจำกัดอยู่ก็เลยแบบว่าฆ่าแบบห้วนๆแต่มันก็คลาสสิกในยุคนั้นนะพอมาดูยุคนี้มันก็เหมือนแบบแปลกๆใช่ไหมมันเหมือนธรรมดาไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยชายสเปย์เวอร์ชันเนี้ยการฆ่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแบบเป็นฉากสยองแบบซอนี่แหละผมว่าน่าจะดีนะมันจะได้แปลกมาใหม่ก็ดีเหมือนกันนะในวางแผนหรือว่าฆ่าแบบล้ำๆเรารู้ได้กันว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะถูกใจคนหรือเปล่าเนี่ยดิแต่ก็อยากให้มันแบบทั้งฆ่าโหดทั้งหลอนด้วยนะไม่ใช่ออกมาฆ่ามั่วแหลกแจกหลักสูตรอะไรแบบนั้นแม่งก็กลายเป็นว่าไม่มีกลิ่นอายเดิมก็ไม่ดีเหมือนกันคุณอาร์มซินิม่าความทันสมัยของฉบับนี้ชักกี้เวอร์ชันนี้จะโหดพอๆกับฉบับเดิมไหมชอบภาค1กับ2ภาค3ไม่แย่ภาคอื่นๆไปไกลเหมือนหนังตลกเลยครับไม่ดราม่านะครับนี่คิดเหมือนผมเป๊ะเลยที่พูดไว้ตอนต้นคลิปนะความรู้สึกเดียวกันครับภาคนี้จะโหดพอๆกับต้นฉบับไหมผมว่าน่าจะโหดกว่าครับอย่างที่บอกว่าตัวอย่างเหมือนซอเนี่ยความโหดเลือดสาดน่าจะเยอะกว่าต้องรอดูแล้วกันครับคุณเฟรดดี้ภาคแรกหน้าตาอย่างน่ากลัวก้าวร้าวครับภาครีเมคใหม่นี้รู้สึกว่าหน้าตามันออกเท่มากกว่าไปดูมาก็อยากจะซื้อไว้ในบ้านสักตัวก็ยังดีสำหรับภาคใหม่นี้ถ้าพูดถึงตุ๊กตาในภาคเก่าเนี่ยถ้าคิดถึงในแง่ความเป็นจริงความเมคเซนส์นะฮะไอ้อะไรนะกู๊ดกายอะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยผมว่าเด็กไม่กล้าซื้อมาเล่นที่บ้านหรอกครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันน่ากลัวฮิบหายกลายเป็นเอามาเป็นเพื่อนเล่นที่บ้านเนี่ยนะอย่างหลอนแต่เวอร์ชันนี้ผมว่ามีความมีการปรับให้เมคเซนส์มากขึ้นในเรื่องของตุ๊กตานะเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยมันมีความเป็นมิตรกับเด็กมากกว่าครับดูหน้าตามันดิมันค่อยเอามาแบบมานั่งเล่นหรือว่าเอามาพูดคุยหรือว่าเอามาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนะฮะถ้าเป็นแบบภาคแรกมันน่าหลอนน่ากลัวไปหน่อยเด็กไม่กล้าเล่นหรอกแต่ดันฮิตซะอย่างนั้นใช่ไหมฮิตติดตลาดคนซื้อแม่งทั่วบ้านทั่วเมืองดังนั้นภาคนี้ผมว่าดีกว่าแต่อาจจะหลอนน้อยกว่าภาคเก่าครับก็ปรับเปลี่ยนกันไปเนาะคุณแก๊สแก๊สนะฮะอยากเห็นกลุ่มเด็กรวมพลังฆ่ามันให้สำเร็จกลุ่มเด็กรวมพลังนี่ในเวอร์ชันนี้ก็เหมือนจะมีเด็กที่รวมพลังนะฮะเพื่อนของแอนดี้ใช่ไหมมารวมพลังกันนะฮะก็รอดูแล้วกันว่าจะออกมารูปแบบฉบับเหมือนอิดเหมือนอะไรเหมือนพวกสเตนเดอร์ติงไหมนะฮะ
ดูแล้วเนี่ยพระเอกก็เข้ากับใครไม่ค่อยจะได้ซะด้วยนะในตัวอย่างคุณพงศกรดูมาแล้วทุกภาคชอบภาคหนึ่งสุดเพราะเป็นจุดเริ่มต้นความสยองขวัญภาคในร้านตุ๊กตาตอนต้นเรื่องคลาสสิกมากตอนที่เจ้าฆาตกรมันร่ายมนต์บูดูแล้วก็เปลี่ยนร่างใช่ไหมทำได้สำเร็จครั้งเดียวเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่คลาสสิกจริงๆนะฮะมีก้นมงก้นเมฆในเวอร์ชันนี้เราจะไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นวิญญาณละภาคหนึ่งก็ดีที่สุดจริงๆนะฮะในแง่ของคำวิจารณ์แล้วก็อะไรต่างๆเนาะเล่าเรื่องได้ดีที่สุดแล้วฮะความหลอนคุณนันทนาอยากเห็นชักกี้ตายภาคนี้เลยอยากให้ตายโหดๆด้วยเช่นโดนเผาหรือโดนตัดหัวขาดประมาณนี้หมั่นไส้ไอ้ชักกี้อยากเห็นชักกี้ตายในภาคนี้เลยเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าชายสเพย์เนี่ยเวอร์ชันรีเมคใหม่เนี่ยจะมีหลายภาคหรือเปล่าถ้ากระแสตอบรับดีเชื่อว่ามันน่าจะมีหลายภาคนะแต่ที่ให้พูดเนี่ยอยากให้มันตายเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์น่ะถ้ามันโดนตัดขาตัดหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตายง่ายๆเลยดิวะไม่เหมือนตุ๊กตาวิญญาณเนี่ยมันก็ยังฟื้นขึ้นมาได้แต่นี้มันเป็นเครื่องจักรอ่ะมันจะตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าคิดหรือว่ามันจะเทพกว่าเดิมหรือเปล่าหรือมันจะตายยากมันฝังระบบซอฟต์แวร์ในคอมอะไรอย่างงี้อีกหลายที่อะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะฮะจะเผยไปถึงเบื้องหลังคนทำตุ๊กตาหรือเปล่าเนี่ยถ้าให้เดานะผมว่ามันน่าจะกักไว้ทำหลายภาคนะอุตส่าห์รีเมคทั้งทีคุณแบมมี่คาดหวังเสียงหัวเราะค่ะติดหูมาตั้งแต่ภาคแรกเ ชื่อว่าลุงมาร์กไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนส่วนตัวคิดว่าภาคแรกสนุกสุดแล้วค่ะนอกนั้นดูเป็นหนังตลกเลยภาคหลังๆเนี่ยชักกี้ก็จะดูเป็นแบบฆาตกรแบบโรคจิตทั่วไปเนาะภาคแรกมันยังหลอนอยู่นะฮะเสียงหัวเราะเนี่ยต้องบอกว่าคนภาคสมัยนั้นเนี่ยทำติดหูจริงๆนะแล้วในเวอร์ชันใหม่นี้นะฮะเท่าที่ติดตามข่าวจะได้ตามาร์คแฮมิลนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับลุคสกายวอล์กเกอร์ใน Star Wars มาให้เสียงเป็นชักกี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะให้เสียงหลอนหรือเปล่านะฮะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับคุณนิติให้มีคนทำลายวิญญาณในตุ๊กตาสักทีเถอะขอให้เป็นภาคจบ อันนี้หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะครับชายสเพย์ภาคนี้ไม่ได้เป็นภาคต่อที่มีความเกี่ยวข้องกับเวอร์ชันเดิมเลยนะครับเป็นเวอร์ชันที่สร้างมาใหม่เป็นภาคแรกเลยนะฮะไม่มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณในตุ๊กตาแล้วเป็นตุ๊กตาไฮเทคเป็นตุ๊กตาเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับขอย้ำอีกทีนะฮะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเวอร์ชันเก่าแล้วน้องแอนดี้ก็ไม่ใช่น้องคนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เป็นภาคหนึ่งใหม่ไปเลยครับภาคนี้ครับถ้าใครอ่านแล้วก็น่าจะรู้กันนะคุณทิติศักดิ์ดีสวัสดิ์คาดหวังว่าต้องโหดกว่าทุกภาคมีความสนิทน่าจะมีภาค2ด้วยผมเดาว่าคงจะมีภาค2เหมือนกันนะคุณครับซาวชักกี้ไปทำศิลปกรรมมาเหรอนี่ชอบหน้าเก่ามากกว่าก็อย่างที่บอกนะครับชักกี้ตัวนี้เป็นการออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็ให้มีความเมคเซนส์เข้ากับสังคมมากขึ้นเด็กน่าจะอยากเล่นมากขึ้นคุณฟูลมาสเตอร์หวังอยู่อย่างเดียวหวังว่าจะได้ดูอ้าวก็ไปดูสิครับผมคุณโนวาเอ็กฉากสยองครับแบบเลือดสาดและฉากทำลูกฉากทำลูกนี่ไม่น่าจะมีแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้ชักกี้มีเมียมีลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบนะฮะออกทะเลไปแล้วคุณเทพบุรุษมัจจุราชรูปลักษณ์เวอร์ชันเก่าน่ากลัวหน้าตามันน่ากลัวไงเวอร์ชันเก่าแค่เอาไปตั้งในห้องแม่งก็หลอนแล้วนะฮะไอชิบหายไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะชอบเล่นกับมันนะคุณตาต้า55123อยากได้เนื้อเรื่องที่พีคมากกว่าแค่หุ่นยนต์คลั่งไล่ฆ่าคนผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะเดาได้ไม่ยากนะน่าจะแนวสูตรสำเร็จไม่น่ามีอะไรพลิกแบบมากมายนะก็ไปดูเอาแล้วกันว่ามันจะสนุกขึ้นไหมอะไรแค่นี้นะคุณพศวีนะฮะอยากเห็นชักกี้โดนค้อนทุบหน้าแตกแล้วก็โดนเผาเละโดนดึงหัวออกด้วยโอ้มีซาดิสเหลือเกินนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะมีฉากแบบนี้ไหมถ้าให้ผมเดานะฉากฆ่าชักกี้นี่ก็คงไม่พ้นขาขาดแขนขาดหัวขาดตัวกระจุยอะไรอย่างนี้แหละคงไม่น่าจะเกินนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะฆ่ายังไงคุณเกียงไกคาดหวังว่าจะกลับมาดีเท่าหรืออย่างน้อยก็เท่าภาคแรกแต่คงจะหวังอะไรมากไม่ได้เพราะพูดกับเรื่องนี้มาจากหนังโพลารอยด์หนังสุดห่วยแห่งปีผมว่านะฮะถ้าให้ผมนะผมว่ายังไงก็ไม่มีทางสู้ชายสเพย์ภาคแรกได้แหละน่าจะยากแหละเพราะว่าด้วยการที่คนติดตาภาคแรกมันอมตะมากแล้วนะฮะแล้วภาคนี้มันก็ไม่ใช่ตุ๊กตาผีอะไรต่างๆเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนเยอะไปดูเอาสนุกแล้วกันนะอย่าไปคาดหวังเยอะครับคุณการก็ดีนะเอามารีเมคใหม่แต่ชอบหน้าเก่ามากกว่าดูไม่โหดเลยก็ดูจากคอมเมนต์เนี่ยไม่ค่อยมีคนชอบเจ้าตุ๊กตาแบบใหม่นะฮะที่หน้าตามันดูแบบโกสตินมากเกินไปนะฮะมันแปลกๆมันแต่มันก็น่าเล่นขึ้นนะมันไม่น่ากลัวเหมือนเวอร์ชันแรกตามสีฟ้านะตอนแรกมันน่ารักอยู่อ่ะประมาณนี้นะฮะก็เป็นการอ่านคอมเมนต์ขำๆแล้วกันนะครับอาจจะอ่านไม่ได้หมดทุกคนยังไงขออภัยด้วยนะฮะรอบหน้าๆก็มาคอมเมนต์ใหม่แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมยังไงก็แล้วแต่ขอให้ดูหนังกันให้สนุกแล้วกันนะครับกับชายสเปรีเมคใหม่เรื่องนี้แล้วก็มาพูดคุยกันในรีวิวว่ามันทำได้ดีเท่าภาคแรกไหมนะฮะหรือว่าถูกใจเพื่อนๆไหมอะไรยังไงนะครับก่อนจะลาจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจเหมือนเคยคลิปนี้มีคุณชนะวงศ์เขาเลี้ยง20 บาทครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจในช่องนะครับผมใครสนใจโดเนทกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมานะฮะใครรับฟังจบแสดงตัวด้วยนะฮะรักทุกคนนะที่ฟังครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีไว้เจอกันใหม่กับคอหนังพาหัวเรื่องหน้าบ๊ายบาย